สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกคนค่ะวันนี้ก็พาพี่น้องมาเลาะเก็บเห็ดขมนะคะเมื่อวานเฮามากอ่ะมีแต่ดอกบานๆเนาะมื้อนี้เฮาก็สิมาย้อนเก็บคือเก่าล่ะค่ะพี่น้องเสียดายเห็ดนะคะเฮาก็มาทางวัดผู้นกคือเก่าค่ะก็เป็นรุ่นติดตามซอยกันนะคะพี่น้องให้ใกล้มันๆเด้อค่ะมาแล้วค่ะพี่น้องเก่าป้ามากก็เด้อมีแต่ดอกใหญ่ๆงามๆว่าเถาดีค่ะเฮ็ดปีนี่ออกบ่ค่อยหลายปานใดค่ะพุ่มละดอก2ดอกก็มีเนาะถ้ามองที่ว่าเป็นดอกจังซี่ก็พองามๆนี่ล่ะค่ะพี่น้องปลายุค่าเพิ่นเป็นพันๆไหลเพิ่นเด้ค่ะพี่น้องเมื่อวานเฮามามันก็บานแล้วเนาะเสียดายก็สิเก็บไปแกงเป็นอากาศว่านแห้งไปแล้วก็พอฝนตกมาเห็ดมันก็หัวแตกแล้วพี่น้องเสียดายเนาะค่ะแกงแซ่บแสบเด้อพี่น้องเอ้ยกันผู้มักคือใกล้กับสิว่าแสบแหละเบิ่งเพียดอกมันห้อยงัวเต๋บ่ก็เลือกเอาตามหม่องที่ว่าลังแหลๆนะปิ่นขึ้นมาทางในเป็นขาวๆจังซี่เวลาหลวกออกมาจะงามนะคะดอกใหญ่ดีค่ะค่ะถือบวกกัดดอกได้พ่อแกงได้ก็สิตัดเอาเนาะพี่น้องโอ้เคยท่านจ้าเถื่อปีได้กับเนาทิบบ้านเนี่ยสุดยอดเลยอันนี้เก็บเห็ดกับยาได้งามๆนะพี่น้องเขาป้ามากเหมือนนี้หัวตะผ่องเงางามเนี่ยแหละเลือกเอาเฉพาะดอกที่มันขาวๆอยู่นะคะเกิดพร้อมกันได้พี่น้องจะสิกับสิพ่อแกงได้อยู่เนาะค่ะเอาหลุดเนาะแกไม่เห็นเห็ดแกเสียดายเด้พี่น้องฝนกระตกลงมาเล็งเพิ่นให้เพิ่นเนาเงานี่สมงามเถอะนี่โอ้นี่แหละค่ะพี่น้องกันพอเป็นเงาเป็นเงาสิข้าวเดียวกับพ่อตาจะมาดอกไงจะพี่น้องดอกใหญ่หนองเลยเห็นไหมถ้าดอกใหญ่ใหญ่ครับเมืองเราก็ยังเมื่อคืนฝนตกนี่แหละค่ะพี่น้องเปียกมีดอกนั่งค่ะมองละดอก
ลมมาประท่านเห็ดจากเถื่อแล้วค่ะปลาเนี่ยเน่าถิ่มมดเอามาเก็บเนี่ยแบบว่าสองสามเหงาพอดอกหนึ่งเนาะพี่น้องเน่าถิ่มไรดอกหน้าดีอยู่ค่ะเห็ดแฝดดอกบ่ไงตัดเอาไว้ถ้าแกงหมดดอกง่ายปะนี่มันก็สิเอาเห็ดคมคัดเกรดค่ะสมาหลายแท้ค่ะดวงไงคักปาดย้อนเก็บเอาด้วยพี่น้องหมดได้เห็นว่าดอกงามๆก็ยังเก็บเนาะบานหมดหรอกเฮ็ดบ่ได้สวยคักตั๊กค่ะมีหมองละดอกมองได้พอตุ่มๆนี่ก็ดีนะคะพอดอกแบบนี้ชื่นใจค่ะค่ะใหญ่ๆเป็นเป้งค่ะป้าดอกเห็ดไหมค่ะนี่ก็เป็นเห็ดที่ว่าใกล้ได้ในมือนี้นะคะพี่น้องมีแต่ดอกม่วงๆงามๆแบบนี้เลยค่ะเห็ดร้ายค่ะค่ะขอบคุณหลายๆสำหรับการติดตามรับชมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ไกด์น้ำแน่ด้วยค่ะแล้วพอกันไหมคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ